ับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลบ่าท่วมบริเวณสะพานข้ามฝั่งน้ำตกนางรองหมู่3ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกอย่างรุนแรงนะครับและก็มีนักท่องเที่ยวและนักร้องชื่อดังติดอยู่ในรีสอร์ทล่าสุดครับได้มีการเผยแพร่คลิปของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดลอยและลิ้วปลิวและล่องไปกับสายน้ำนะครับขณะที่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งพยายามเข้าไปช่วยท่ามกลางการลุ้นของชาวโลกออนไลน์ว่าทั้งคู่จะรอดหรือไม่ครับโดยล่าสุดเพจของราชสีอาสาได้โพสต์ข้อความระบุว่านาทีชีวิตนักท่องเที่ยวติดอยู่กลางน้ำป่าเกือบเสียชีวิตเพราะหมดแรงแต่มีชายหนุ่มใจกล้าใช้ห่วงยางลอยเข้าไปช่วยจนสำเร็จขอชื่นชมความกล้าหาญของนายนาลอนมีประเสริฐและก็นายหนึ่งมีประเสริฐราษฎรหมู่3ตำบลหินตั้งที่ช่วยนักท่องเที่ยวติดอยู่กลางน้ำเหนือสะพานข้ามคลองวังตะไคร้ได้อย่างปลอดภัยคุณนาลอนมีประเสริฐและคุณหนึ่งมีประเสริฐสิ่งที่คุณทำลงไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตอีกหนึ่งชีวิตให้รอดปลอดภัยด้วยการที่คุณทั้งสองเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยการเป็นที่พึ่งพิงและให้ความรู้สึกอุ่นใจต่อผู้อื่นนั่นล่ะคือลูกผู้ชายล่ะNo.